เอาละครับแล้วก็ขออนุญาตเข้าสกู๊ปแรกของรายการกันเลยดีกว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามาริโอนั้นได้ใบดำไม่ต้องรับราชการทหารนะครับแต่ว่าดาราระดับแม่เหล็กขนาดนี้ไปสู่บรรยากาศการจับใบดำใบแดงแน่นอนนะฮะรอบข้างบรรยากาศต้องคลึกครื้นไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน True Insider จึงขออนุญาตประมวลเหตุการณ์แล้วก็ลำดับภาพมาให้คุณผู้ชมได้ขยายกันอีกครั้งหนึ่งเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับหลังการลุ้นจับใบดำใบแดงเกียรติทหารของพระเอกหน้าเด็กมาริโอมอเรอร์ที่วัดกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศร่วม10ชั่วโมงโดยบรรยากาศการเกียรติทหารในเขตของมาริโอนั้นมีชายไทยเข้าเกณฑ์โดนหมายเรียกรายงานตัว591คนใช้สิทธิ์ผ่อนผันไป124คนต้องการรับทหารในเขตนี้94คนมีสมัครเอง73คนมีคนที่ต้องจับใบดำใบแดง180คนจึงเหลือใบแดง21คนซึ่งก่อนจะถึงคิวจับของมาริโอ2คนมีใบแดงเหลืออยู่4ใบสุดท้ายเจ้าตัวจับได้ใบดำอดรับชัยชาติไปค่ะท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับที่มาให้กำลังใจมาริโอกันอย่างถล่มทลายจนถึงค่าแฮชแท็กมาริโอติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยเลยค่ะแถมสื่อทุกสำนักก็รายงานสถานการณ์กันแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวผมมองว่าไม่เห็นจะอ้วนตรงไหนเลยนะฮะก็ดูแข็งแรงดีออกไม่แน่นะผมว่าคนเรามันอาจจะมีสเปคที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับบางคนอาจจะชอบลีนๆละมั้งแต่ผมว่าเหมือนมาริโอเขาพยายามจะอัพไซด์นะครับปั๊มกล้ามให้มันใหญ่ขึ้นก็ไม่แน่นะฮะก็ดูดีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องขอตบมือให้นะครับกับสปิริตในการที่มีความสมัครใจนะครับไปลุ้นผลใบดำใบแดงในการรับใช้ชาติและแน่นอนครับต้องขอปรบมือให้กับชายไทยทุกๆคนนะครับที่สมัครใจสมัครเป็นทหารหรือแม้กระทั่งไปใช้สิทธิ์จับใบดำใบแดงด้วยความเต็มใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงกันต่อเช่นเคยเหมือนกับทุกวันพุธครับกับรายการ True Insider สักครู่เดียวครับ